ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนนะยินดีต้อนรับสู่แร็กนาร็อกออนไลน์ช่องตั้ม2329นะฮะวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับแร็กนาร็อกออนไลน์บุกรอบแบงคอกนะฮะเมื่อวันที่14ตุลาที่ผ่านมานะฮะทางเพจแร็กนาร็อกกาวิตี้ได้ทำการโพสต์นะฮะแร็กนาร็อก X Love Bangkok นะครับผมนะก่อนอื่นเลยนะทุกคนดูระยะเวลาของโปรโมชั่นนะวันที่14ตุลานะครับผมนะถึงวันที่24มกราคม2567ก็คือปีหน้านะครับกิจนี้อยู่ไปอีกประมาณเดือน2เดือน3เดือนเลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเดือนมกราคมันก็ใกล้ๆกันจะหมดสิ้นเดือนแล้วนะครับผมนะอันนี้คือทุกคนคงจะทราบกันอยู่แล้วแหละนะครับแต่นะครับที่ทุกคนควรที่จะรู้เลยก็คือว่าล็อบเนี่ยที่ทุกคนอยากได้คือนะครับลุ้นรับไอเทมแรร์นะครับพิเศษออปชันคอสตูมนะสเตตัสเพิ่มขึ้น2เท่านะฮะ wow. ตรงนี้นะครับน่าสนใจนะครับเมื่อซื้อสินค้าแร็กนาร็อกเมอร์ชานไดซ์นะครับที่ลอฟแบงคอกหรือช่องทางวันสยามซูเปอร์แอปเนี่ยครับครบทุกๆ500บาทต่อบินนะครับจะได้1ไอเทมโค้ดแร็กนาร็อกหมายเหตุ1ไอเทมโค้ดได้รับนะฮะสเปเชียลสโตนการ์เมนต์บ็อกซ์ฟล็อปเนี่ย10กล่องนะฮะ1โค้ดจะได้ทั้งหมด10กล่องระยะเวลา14ถึง24มกราคมนะครับก็ผ่านมาประมาณอาทิตย์กว่าแล้วตอนนี้กำลังจะสิ้นเดือนวันที่ผมทำคลิปนี้อยู่ว่าวันที่29ถ้าคลิปนี้ออกไปก็ทุกคนก็คงจะได้ดูกันนะ okay. แต่คือไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้เพื่อนๆ นะครับของรางวัลในกล่องล็อปเนี่ยนะครับมันมีหินลอสโตนการ์เมนต์อันนี้เป็นหินที่พ่อแม่แลเลยนะครับถ้าเอาไปออฟกับคุณสมบัติของคอสตูมที่อยู่ในไข่นี้3ชิ้นนี้นะครับคุณจะได้คุณสมบัติคูณ2นะครับตอนนี้ที่เป็นกระแสกันดีเลยก็คือเรื่องของราคาที่มันแพงมากๆนะครับตอนนี้ทุกคนคงจะทราบกันอยู่แล้วว่าราคาเนี่ยทั้งคนรับทั้งคนขายเนี่ยก็ถือว่าแพงมากๆแล้วก็คอสตูมต่างๆเนี่ยก็แพงมากๆเลยรวมไปถึงหินบางอย่างด้วยนะครับก็ยังแพงอยู่แพงแบบแพงมหาศาลเลยนะครับทีนี้เพื่อมันมีคนอยากได้เยอะนะครับราคาเนี่ยมันก็จะสวิงขึ้นไปนะครับเรื่อยๆนะฮะเรื่อยๆจนมันจนโค้ดตอนนี้นะครับเท่าที่ผมเห็นในกลุ่มเนี่ยคือขายกันแบบ700 800นะครับบางทีก็แล้วแต่บางช่วงเวลาเนาะคุณซื้อมาเมื่อวาน700คุณมาซื้ออีกวันนึงอาจจะได้650แล้วก็ได้อย่างวันเนี้ยวันที่29เนี่ยนะวันที่ผมอัดคลิปเนี่ยก็คือโค้ดอยู่ประมาณ650บาทนะครับผมนะซึ่งทุกคนจะอยากได้โค้ดมากเพราะว่ามันจะได้กล่องลอฟเนี่ยมาเปิดหาลุ้นนะฮะคอสตูมกับหินกันนะเพราะว่าคุณสมบัติมันดีมากๆเลยนะครับอ่ะอันนี้นะครับก็คือความพิเศษของลอฟนะฮะก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่ามันได้อะไรบ้างนะครับผมนะอันแรกๆเลยเขาก็แยกมาให้เราแล้วนะครับว่าใช้คอสตูมพิเศษจากลอฟ X Bangkok ให้คุณสมบัติเสริมเพิ่มขึ้น2เท่านะครับ2เท่าก็คือตรงนี้เลยจากลดดีเลย 10% เนี่ยกลายเป็น 20% นะครับผมนะแล้วก็กายแล้วก็เวทมนต์นะฮะทุกประเภทนะขึ้นอีก 20% นะอันนี้คือออฟติดนะครับคุณอย่าลืมนะครับของที่คุณได้หินมาแล้วเนี่ยคุณไปออฟเนี่ยมันมีโอกาสติดกับไม่ติดนะครับ50/50เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมมีเหตุการณ์ช็อคให้ดูด้วยนะครับผมนะเรามาดูในภาพรวมเราสามารถไม่จำเป็นต้องออฟคอสที่อยู่ในล็อกในไข่นี้ในกล่องนี้ก็ได้นะครับเราสามารถไปออฟกับคอสตูมลิมิเต็ดของเราที่เราเคยซื้อไว้ก็ได้เหมือนกันนะครับผมนะตรงนั้นก็สามารถทำได้แต่โอกาสติดเนี่ยก็50/50นะแต่ถ้าเกิดคุณอยากติด 100% เลยนะครับเขาก็มีทางออกมาให้คือต้องมีหินนะครับทั้งหมด3เม็ดนะฮะก็คือ Love Stone Garment ซึ่งเม็ดหนึ่งตกเฉลี่ยประมาณ 50,000 ถึง 60,000 แล้วแต่บางเซิร์ฟนะครับแต่ Chaos เนี่ยอยู่ประมาณ 50,000 ถึง 60,000 นะครับผมนั้นก็ค่อนข้างแพงมากๆเลยแล้วมีโอกาสไม่ติดด้วยแต่ถ้าเกิดคุณอยากติดคุณก็ต้องจัด3เม็ดซึ่ง3เม็ดอ่ะ 50,000 คูณ3นี่ก็ 150,000 นะครับผมนะจากคุณสมบัติตรงนี้นะฮะถ้าคุณอยากได้จริงๆนะครับผมแล้วคุณก็ต้องยอมหาซื้อให้ได้นะครับ3เม็ดซึ่งตอนนี้ของอ่ะน่าจะขาดตลาดนะครับไม่มีใครได้นะก็คือวันแรกๆที่โค้ดนี้ออกมาผมรู้สึกว่าออกChaosน่าจะออกมาประมาณ6-8เม็ดได้มั้งนะครับผมไม่แน่ใจนะฮะจะอยู่ประมาณ5เม็ด6เม็ด7เม็ดประมาณนี้แหละครับนะก็คุณสมบัติเนี่ยก็เล้าใจมากๆครับเพราะว่ายกขบวนการ์ดวอสมาอยู่ในคอสตูมเลยนะครับก็คือดีมากๆแหละนะครับผมที่ทุกคนรู้นะครับผมนะอ่ะซึ่งตำแหน่งการออฟเนี่ยช่องพิเศษมันก็จะเป็นช่องที่4ตรงนี้นะมันก็ไม่ yeah. ไม่ไปทับกับการ์ดบอสนู่นนี่นั่นนะฮะก็คือคุณสมบัติของการออฟคอสตูมของเราเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะฮะก็คือออฟแยกมาต่างหากนะครับผมนะถามว่าคอสดาบที่เขามีมาให้เนี่ยสวยไหมก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะครับผมเคยเห็นของจริงแล้วก็ผมเห็นคนใส่แล้วก็สวยเหมือนกันคอสดาบเนี่ยแพงด้วยนะครับประมาณเท่าราคาหินเลยนะครับผมนะเมื่อชาร์จออปชันนะด้วยลอฟนะครับสโตนล้มเหลวนะฮะเอนชาร์จเดิมช่องหนึ่งจะไม่ถูกลบนะก็คือจะหายแค่หินแหละจะหายแค่หินนะถ้าเกิดไม่ติดนะครับผมนะ
โอเคนะครับแต่ทีนี้คือประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนี้นะครับคือประเด็นมันอยู่ที่ตอนนี้คือของเนี่ยสำหรับคนที่สั่งผ่านแอปวันสยามนะครับก็ต้องรอของนะครับต้องรอสักพักหนึ่งใหญ่ๆเลยแหละนะครับก่อนที่จะได้ของก่อนที่จะได้โค้ดนะครับทีนี้คนที่ไปหน้าห้างนะอย่างเหตุการณ์ที่ผมเคยไลฟ์สดไปเมื่อวานนะครับก็มีคนมาพูดว่าผมอยู่ไอคอนสยามแล้วนะครับผมไม่ทันเว้ยมันมีคนไปต่อแถวคนแรกเนี่ยแล้วมันเหมาไปหมดเลยนะครับเหมาไปหมดเลยคือแบบเอาเงินมาแบบเยอะมากๆแล้วก็แบบเหมาไปคนเดียวหมดเลยคนต่อถัดไปเนี่ยไม่ได้แล้วนี่ก็คือคลิปเหตุการณ์ที่เพื่อนๆลงในกลุ่มนะครับผมขอแชร์ลงมาในนี้แล้วกันนะจะได้เห็นกันนะก็คือแบบมันเกิดความวุ่นวายมากมายคือคุณอย่าลืมนะว่าของเนี่ยมัน500บาทนะครับต้นทุนมันอยู่500บาทนะได้ของ1ชิ้นนะครับแล้วก็รับไอเทมโค้ดนะ1 โค้ด 1 โค้ดเนี่ยสามารถกระจายได้กล่องล็อตเนี่ย10กล่องนะครับคุณเอามาขายนะครับ700 800คือคุณกำไรละ200ถูกป่ะกำไรละ200 300 100กว่าบาทอะไรก็ตามเถอะแล้วคือคุณขายโค้ดอย่างเดียวเนี่ยคุณอย่าลืมนะครับว่าของต่างๆเนี่ยเมอร์ชานไดซ์เนี่ยคือของต่างๆเลยที่เป็นมีเฉพาะประเทศไทยเท่านั้นคือมันเป็นของลิขสิทธิ์เลยแหละออฟฟิเชียลเนี่ยนะครับคือไอ้ตรงเนี้ยคุณยังได้อยู่นะครับแผ่นรองเมาส์แก้วน้ำกระตุงกระติกเนี่ยมีคนสั่งไปค่อนข้างหมดแล้วนะครับผมนะแต่เหตุการณ์ที่ผมช็อกมากเลยก็คือเรื่องของราคาก็คือแน่นอนถ้าความต้องการเยอะขึ้นเนี่ยในกลุ่ม Chaos เนี่ยก็มีคนที่จะต้องการอัพราคาขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วอันนี้พอเข้าใจได้แต่คืนนี้เหตุการณ์เนี่ยมันมีเหตุการณ์ไม่คาดคิดเกิดขึ้นนะครับเมื่อวานก่อนนะครับผมไปดูย้อนหลังของสตรีมนะฮะคุณ V Acting นะครับซึ่งทำการออฟหิน2เม็ดนะครับเม็ดแรกเจ้าตัวเป็นคนออฟเองนะครับก็คือคุณเฟนนะครับให้คุณ V ออฟนะครับซึ่งครั้งแรกนะฮะโอกาสนะ 50-50 นะลองเสี่ยงดวงดูซึ่งคุณ V ออฟไม่ติดนะครับออฟไม่ติดไปนะครับแน่นอน 50-50 คือมันมีโอกาสติดกับมีโอกาสแตกเพื่อนๆรู้อยู่แล้วคือหินเม็ดเนี้ยมูลค่ามันแพงมากๆนะครับ 5-6 หมื่นเลยคือมันแบบแพงสัสๆอ่ะแพงจริงๆนะครับครั้งที่2นะครับผมนะคุณเฟนเป็นคนออฟเองนะครับผมนะผมมาดูนะคลิปย้อนหลังแล้วผมก็เอาใจช่วยว่าเม็ดที่2มันต้องมาแล้วล่ะนะเม็ดที่2สรุปว่ามันไม่ติดครับมันก็ยังไม่ติดนะฮะคุณอย่าลืมนะครับถ้าเม็ดอันนี้ผมไม่รู้ว่าซื้อขายกันเท่าไหร่แต่ผมว่ามันแพงมากๆหรือผมตีให้เม็ดละ 50,000 แล้วกัน2เม็ดไม่ติดเงิน 100,000 บาทนะฮะที่คุณสูญเปล่าแล้วคุณไม่ได้อะไรเลยนะครับผมเพราะว่ามันมีโอกาสติดกับไม่ติดวันนี้แหละมึงเอ้ยไม่ติดก็ไข่ปูแล้ววะตกลงแล้วก็ไปเลยนับ3 2 1ไปคุณจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรทั้งอย่างเลยเหรอครับวันนี้ผมไม่รู้ว่าตอนนี้นะครับมันจะไปจบยังไงนะก็คือมันมีคนแตกอย่างเงี้ยแล้วก็มีคนอยากจะเสี่ยงดวงนะครับอยากที่จะเอาเงินแบบซื้อหินมาเสี่ยงดวงเนี่ยมีอยู่หลายคนเหมือนกันนะครับตอนนี้ก็กำลังหาหินอยู่เขาก็หาหินกันไม่ได้เพราะว่าทุกคนเปิดกล่องล็อกเนี่ยยังไม่ได้ของแร่อะไรนี่แต่มันออกยากมากมันก็เหมือนแบบซิลการ์ดเหมือนแบบไข่กาวิตี้ที่เปิดเอาแร่เงี้ยซึ่งตอนนี้คือทุกคนก็อยากที่จะเปิดเอาของแร่นะครับเอาออกมาขายหรือเอาออกมาเอนชาร์ดเนี่ยก็คือทั้งนั้นแต่ก็ไม่ได้นะครับก็คือมันเปิดยังหาไม่ได้ซึ่งตอนนี้มันก็เลยกลับมาว่าคนขายโค้ดลอฟนะครับซึ่งวันนี้วันที่29นะครับก็จะมีคนหลายๆคนที่ได้โค้ดกันแล้วนะได้โค้ดกันแล้วตอนนี้ทางในกลุ่ม Chaos เนี่ยราคาหลักๆอยู่ประมาณ650ต่อโค้ดนะกำไร150บาทนะครับไม่รวมของนะก็คือกำไรอย่างเดียวนะครับก็คือกำไร150บาทนะโค้ด650นะครับราคาก็เลยขึ้นไปอีกเรื่อยๆความต้องการคือคน
อยากเปิดละอยากเปิดมากๆเลยอยากจะแบบซื้อโค้ดมาเนี่ยไม่อยากแบบรอผ่านแอปแล้วไอ้คนที่รอผ่านแอปเนี่ยก็แบบรอใจจดใจจ่อนะว่าคือเท่าไหร่จะมาทีวะเท่าไหร่จะมาทีวะนะแต่คนที่รอไม่ไหวเนี่ยก็คือจะซื้อเลยนะครับคนละ700กูก็เอาคนละ650กูก็เอาแม่งเลยกูไม่สนใจแล้วกูอยากเปิดมากๆนะครับกูอยากเปิดมากๆเอาบางคนมี50โค้ดบางคนมี100โค้ดนะครับโอ้โหบอกเลยนะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นคือคนละ700บาทนะครับออกหมดเกลี้ยงมีคนซื้อออกหมดเกลี้ยงคนละ650มีคนซื้อออกหมดเกลี้ยงแต่ณวันนี้นะครับเท่าที่ผมดูในตลาดในเคออสนะครับ650บาทเนี่ยยังมีคนทักน้อยอยู่นะครับก็คือยังมีคนขายเยอะอยู่นะครับผมคิดไว้ว่านะครับถ้าคนที่เขาซื้อแพงๆเนี่ยหมดไปแล้วเขาไม่ซื้อต่อแล้วเนี่ยผมว่าถ้าลดลงมาเหลือประมาณ600 500กว่า550อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะหมดนะครับคนที่ยังไงก็กำไรอ่ะถ้าคุณมีโค้ดอยู่ในมือตอนช่วงเนี้ยถ้าเกิดคุณจะขายนะผมบอกก่อนเลยนะว่าคุณไม่จำเป็นต้องเอากำไรเยอะก็ได้ครับคุณขายให้มันออกไปก่อนก็ได้ครับผมเพราะคุณอย่าลืมยิ่งคุณรอยื้อเวลานานเท่าไหร่วันนึงอ่ะมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างวันที่28นะคุณอาจจะเห็นคนขาย700นะครับพอมาวันที่29วันนี้คุณอาจจะเห็นคนขาย650แล้วนะคือมันลดแล้วไงมันเริ่มลดแล้วนะครับผมบอกกันเลยนะว่าถ้าใครไม่ได้เดือดร้อนอะไรมากนะขายได้กำไรสัก100นึง150บาทหรือได้กำไรประมาณ50บาท70บาท80บาทปล่อยได้ปล่อยไปก่อนนะครับผมนะทีนี้เหตุการณ์ที่ผมช็อกมากๆเลยก็คือ3เหตุการณ์เท่าที่ผมเล่าไป1คือไปดูช่องคุณวีออฟไม่ติดนะหินอลิมิเต็ดออฟไม่ติด1ครั้งนะฮะ2คือราคาโค้ดพุ่งขยันขึ้นไป700กว่าบาทนะครับ3คือคุณเฟนออฟหินอลิมิเต็ดไม่ติดก็คือ2ครั้งแหละออฟไม่ติดนะใช่เด็ดอีขึ้นป่ะแล้วก็แค่ใส่เข้าไปแล้วกดตี435 609โอ้มันเชี่ยตรงที่มันไม่มีแสงด้วยนะไอ้กบเนี่ยติดหรือไม่ติดก็ไม่รู้ด้วยนะต้องแบบต้องอ่านเอาอะโอ้ยแย่กว่าเท่าเดิมว่ะ เอามันต้องติดอยู่แล้วคนเราใจช่วยอยู่ผมไม่ดูแล้วกันผมรอฟังเสียงเล็กขั้นคุณดีแล้วกันได้ทำไมควายสัตว์โอ้โหคนเหี้ยไอ้เหี้ยเอาเรีแอคชั่นคุณบูมไปไอ้เหี้ยเกินไปว่ะไอ้เหี้ยมึงไอ้สัตว์ที่แรงเท่าเดิมครับเปิดคอร์สขึ้นมาดูดิเจอแล้วไงไหนโอ้โหกูจะเป็นลมกูจะเป็นลมแทนไอ้เหี้ยตรงนี้มันก็จะมีเหตุการณ์ตรงที่ว่าตอนเนี้ยคนที่ไปซื้อของที่ล็อบหน้างานนะฮะไม่ว่าจะเป็นไอคอนสยามหรือว่าเป็นบูธต่างๆผมไม่รู้นะเท่าที่ผมรู้เนี่ยเขามาพิมพ์บอกในไลฟ์สดผมเขาบอกว่าคนที่ซื้อคนแรกเนี่ยเหมาไว้หมดแล้วนะคนต่อกัน 3-4 คนก็คือไม่ได้ของเลยก็คือคนแรกคือเอาหมดเลยอะเอาโค้ดหมดเลยก็คือแบบโกยหมดเลยนะเท่าไหร่ก็คือกูเหมาหมดเลยก็คืออันนี้คือล็อบเขาไม่กำจัดในการซื้อเนาะว่าต้องซื้อได้สูงสุดคนละเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่จริงๆถ้าเกิดเขากำจัดการซื้อมันก็วนได้สมมติว่าไปกันผัวเมียใช่ไหมไปกันกับแฟนก็ให้แฟนซื้อก่อนแล้วก็ตัวเองค่อยไปซื้อตามอย่างเงี้ยมันก็ได้หลายรอบใช่ไหมแต่ผมว่านะอย่างน้อยมันจะมีเหตุการณ์ที่แบบมันจะไม่เกิดขึ้นเหตุการณ์แบบว่าของไม่อยู่กับคนคนเดียวหมดนะแต่ก็ถึงบอกแล้วทุนนิยมก็คือใครมีทุนก็คว้าได้ก็คว้าไปก่อนนะครับผมนะก็คุณอย่าลืมนะครับเหตุการณ์นี้นะครับยังไม่หมดเร็วๆแน่ครับเพราะว่ากิจกรรมจากRagnarok เนี่ย Xlock Bangkok เนี่ยคือมันอยู่ถึงวันที่24มกรานะครับก็ค่อนข้างนานอยู่นะครับผมนะในระหว่างเนี้ยผมว่ามันอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงได้ครับเขาอาจจะเติมของอีกอาจจะเพิ่มของเพิ่มขึ้นนู่นนี่นั่นนะครับเดี๋ยวเราก็มารอดูแล้วก็เราอย่าลืมรอลุ้นไข่ทุกๆ2สัปดาห์ด้วยนะเดี๋ยววันพฤหัสหน้ามันก็จะมีไข่ของ Gravity มาอีกนะครับผมไม่รู้ว่ามันจะแลพอๆกับล็อบแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็คอยระวังกันด้วยแล้วกันนะครับคนที่ซื้อขายกันช่วงนี้นะฮะก็
ให้แบบซื้อขายกันแบบมีสตินะครับวันนี้นะครับผมก็ออกมาอธิบายความรู้สึกในใจผมแล้วกันนะฮะเกี่ยวกับกรณีล็อบอันนี้นะถามว่าตัวเองอยากได้อยากเติมไหมผมก็เติมแน่นอนอยู่แล้วครับคือการที่พี่ออกขายมาผมก็เติมสนับสนุนอยู่แล้วนะมีล็อบอย่างนี้มีของดีๆอย่างนี้ถามว่าใครไม่อยากได้บ้างนะผมยังอยากได้เลยอยากได้คอร์ดมีดอยากได้หินอลิมิเต็ดมาออฟด้วยอะถ้าผมเปิดได้ผมก็จะออฟเลยนะครับผมนะผมก็รอดูราคาก่อนเราไหวตอนช่วงไหนนะครับเดี๋ยวเราก็ค่อยเติมตอนช่วงนั้นนะครับผมนะแต่ตอนนี้ก็ให้คนที่เขาไหวไปก่อนมีกำลังซื้อที่มากกว่าเราก็ให้เขาซื้อไปก่อนโคละ700 650บาทก็ให้เขาซื้อไปก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็ผมว่าบอกเลยว่าเป็นกระแสที่ดีนะครับเป็นกระแสที่ดีมากเพราะว่าคนอยากได้กันเยอะมากเพราะว่าคุณสมบัติมันเวอร์มากเท่าไหร่ที่ผมอ่านแล้วถ้าเกิดคุณดูด้วยสายตาคุณเนี่ยคุณก็จะรู้ใช่มั้ยว่ามันได้คูณ2ไปเลยมันเหมือนการ์ดบอสเลยอยู่ในคอสตูมของเรานะ 3-4 ใบนะก็คือว่ามันไม่ทับกับการ์ดบอสหลักของเราด้วยที่เราใส่นะฮะยังไงก็คุ้มนะฮะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะฮะเพื่อนๆนะฮะใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปด้วยละกันนะครับผมนะผมจะไล่อ่านทุกคนเลยนะฮะหรือว่าใครมีความคิดเห็นแตกต่างยังไงจากนี้ก็คอมเมนต์บอกได้นะครับผมนะแล้วก็ใครอยากให้ Gravity นะออกกิจกรรมแบบนี้เป็นของตัวเองลงไข่เลยก็ลองพิมพ์ไว้แล้วกันเผื่อเขาจะแวะมาดูนะครับผมนะส่วนนี้ตั้มหนองก้าวขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ Never stop, forget it if I want it. Gotta make to myself a promise. I won't quit, keep going till I got it. I won't give up till I'm on top. Yo, no, I ain't the type to give up. If I do something, man, I do it till I get what I want. I turn a business out of nothing into